สวัสดีค่ะทุกคนครูมายามดึกนะคะวันนี้ก็มาไลฟ์แบบเงียบสงบท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามโรแมนติกนะวันนี้ให้อยากให้ทุกคนดูจันเจ้าดูสิสวยมากเลยจันเจ้าเห็นไหมคะจันเจ้าสวยงามมากแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักเนาะครูก็อยากจะฝากสัจธรรมความรักก่อนนอนก่อนที่เราจะเจอกันในไลฟ์วันพรุ่งนี้แบบเต็มๆนะคะวันนี้ก็ครูก็ได้กลับมาแล้วนะก็อย่างที่ได้ทำได้ลงคลิปนะคะบอกทุกคนว่าครูจะไปส่งน้องชายนะขอบคุณทุกความรักทุกกำลังใจเลยนะคะที่ส่งมาแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยก็เป็นโอกาสนะคะแล้วก็กลับมาก็คิดถึงพวกเรานะคะแล้วก็จะนัดหมายในการไลฟ์พรุ่งนี้นะคะวันนี้เนี่ยครูอยากจะให้สัจธรรมความรักวันนี้ไม่ได้มีไมค์นะก็ไลฟ์เลยก็อาจจะไม่ได้โชว์หน้าเพราะว่าครูไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้แต่งหน้าพูดง่ายๆขนาดอยู่นี่นะครูจะบอกให้ครูมาที่นี่แล้วก็มีน้องพนักงานคนนึงน่ารักมากเลยนะคะอยู่ที่นี่ก็บอกว่าโอ้จำครูได้จำครูน็อตได้โอ้เรียกเต็มชื่อเลยแล้วก็ครูบอกว่าครูไม่ได้แต่งหน้ายังจำได้น่ารักมากเลยนะคะใครเข้ามาทักทายครูด้วยนะวันนี้เดี๋ยวครูจะให้สัจธรรมความรักก่อนนอนกดสัจธรรมกดจิตวิญญาณแห่งความรักก่อนนอนเนาะอยากได้ไหมใครอยากจะดึงดูดคู่อยากได้คู่ดีๆนะต้องมาฟังมิคุณเห็นอะไรบ้างบอกหน่อยแล้วเนี่ยคุณเห็นอะไรที่มหัศจรรย์บ้างบอกครูหน่อยใครเห็นบอกหน่อยเห็นอะไรอยู่ตรงนี้สำหรับครูเนี่ยครูชอบจันเจ้ามากเลยเห็นไหมจันเจ้าตรงนี้เนี่ยสวยมากเลยเป็นภาพไลฟ์ที่สวยงามนะคะขอบคุณค่ะคุณอธิภาตนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนประเทศอะไรบอกครูด้วยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะให้ทายว่าอยู่ไหนใครทายถูกมีชื่อสถานที่อยู่ตรงนี้เลยใครทายถูกบอกด้วยโอ้ทำไมใครได้อยู่ตรงนี้อยู่ประเทศไทยโชคดีทุกคนเลยนะสวยงามจริงๆเลยโอ้โหใครเห็นความรักบ้างบอกหน่อยเร็วเนี่ยมีจันเจ้าด้วยโอเคเดี๋ยวครูจะให้เรื่องของการจิตวิญกดจิตวิญญาณกับความรักจริงๆก็อยากจะสอนหลายอย่างนะก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกกำลังใจทุกการสนับสนุนที่ส่งมาหาครูนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าตอนนี้เนี่ย เราทุกคนจะเจออะไรอยู่ก็ตามนะคะหรือว่าจะกำลังอยู่จุดไหนก็ตามเนี่ยก็จงภูมิใจได้เลยนะว่าคุณอยู่ในจุดที่ยอดเยี่ยมอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะนำพาทุกคนเข้าสู่ความรู้ในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะฝากความรู้ตรงนี้ไว้ว่าถ้าเราอยากจะ manifest the love อยากจะดึงดูดความรักนะคะอยากจะให้ความรักเนี่ยมันบังเกิดปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะจำไว้เลยว่าข้อสำคัญของการดึงดูดความรักเนี่ยนะคะคืออะไรใครรู้บ้างข้อสำคัญของการดึงดูดความรักอันดับแรกเลยคืออะไรเดี๋ยวกูตัด Wi-Fi ก่อนมันชัดหรือเปล่าช่วยบอกกูหน่อยชัดไม่เอ่ยไหนช่วยบอกสิคุณณัชชานะคุณณัชวิวสวยงามมากโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเก่งมากเห็นไหมคะคุณออนตานางนั่นออนตาสบายดีเห็นจันเจ้ามั้ยใครเห็นจันเจ้าพิมพ์จันเจ้ามาหน่อยมันสวยงามจริงๆเลยนะครูก็ไม่อยากพลาดวิวนี้เนาะก็พอดีมานั่งดินเนอร์กับสามีนะคะ2-2ก็ทานข้าวเสร็จแล้วแหละก็บอกสามีว่าโอ้วิวสวยมากเลยขอไลฟ์สักหน่อยสิตอนนี้สามีก็นั่งเป็นกำลังใจ คุณจีนสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนประเทศอะไรบอกด้วยนะเอาดูวิวทางนู้นนี่ให้เห็นเลยหันให้ดูนิดหน่อยเนาะไม่ได้เห็นหน้าครูนะเพราะว่าครูก็ต้องบอกก่อนว่าครูไม่ได้แต่งหน้านะคะ
ม่ได้แต่งหน้ามานี่ยังมีน้องทีมโรงแรมเพนินซูล่าจำคูได้นะคะก็น่ารักมากเลยนะใครมาที่นี่ก็มาได้เลยนะน้องก็ยังบอกครูเลยว่าโอ้ครูน็อตไลฟ์ได้เลยนะโอ้โหทำไมโชคดีอย่างนี้ขอบคุณที่ได้เจอคนดีๆเนาะคุณอันนาบอกครูไลฟ์ที่ไหนคะนี่เลยชื่อนี้เลยชื่อที่อยู่บนเรือเพนินซูล่าเดอะเพนินซูล่าอู้มีเรือเทคด้วยนี่เลยโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวครูจะบอกให้เรื่องของการดึงดูดความรักนะคะเรื่องของการmanifest love เนี่ยอย่าลืมว่าข้อสำคัญเนี่ยของการที่เราจะดึงดูดรักมาเนี่ยสิ่งสำคัญนั่นก็คือครูวันนี้ครูอยากจะปลดล็อกเรื่องการยึดติดนะคะการยึดติดกับความรักยึดติดกับการที่ว่าโอ้ต้องได้คู่เมื่อไหร่คู่จะมาเมื่อไหร่จะได้คู่เมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีเมื่อไหร่จะสมหวังกับเขาสักทีนะคะเรื่องนี้ครูอยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจประเด็นนี้สั้นๆนะคะวันนี้ครูจะให้สั้นๆใครเข้ามาทักทายครูได้เลยแล้วแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะก็คือว่ามันมีความต่างอยู่2อย่าง1นะคะถ้าคุณอยากจะให้ความรักมันปรากฏนะคะให้คู่ที่ใช่ปรากฏเนี่ยจำคำนี้คือการยึดติดนะคะการยึดติดเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเมื่อไหร่จะมามันต้องมาต้องได้แต่งงานสิต้องแบบว่าต้องหนูต้องได้คู่สิเมื่อไหร่จะคู่จะมาสักทีทำไมหนูมีอะไรผิดปกติเหรอทำไมคู่ยังไม่มาสักทีนึกออกไหมคะนี่คือการยึดติดว่ามันต้องเกิดเพราะฉะนั้นจำไว้ถ้าคุณเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของการ manifest หรือการดึงดูดคู่คือหรือการเสกให้คู่มาอยู่ตรงหน้าเนี่ยคำนี้เลยนะคะพิมพ์คำนี้พร้อมไหมพร้อมไหมใครพร้อมพิมพ์พร้อมมาพร้อมคนละ1แชร์บวกคนละ1แชร์ดูวิวไปด้วยสวยงามมากนี่เป็นความโชคดีขนาดไหนที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เนาะโอ้โหท้องฟ้าก็สวยงามมีจันเจ้าอีกจันเจ้าเป็นพยานนี่ความรักสุดยอดมากแชร์แล้วสมอนน่ารักที่สุดจันเจ้าสวยที่สุดเลยอิชเลมิชโอ้โหจงรักมัทนานะคะคุณพิมมี่นะคะถาวรพร้อมนะพร้อมพร้อมเจนพร้อมพิมพ์คำนี้คำว่าอนุญาตฉันอนุญาตพิมพ์คำนี้เลยค่ะฉันอนุญาตมันจะต่างมันช่วยในเรื่องของการตัดอารมณ์การยึดติดไปได้ยังไงรู้ไหมคือเวลาเรายึดติดมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเมื่อไหร่จะมานู่อายุขนาดนี้แล้วหนู40แล้วหนู43แล้วหนู45แล้ว46แล้วยังไม่ได้คู่สักทีแล้วหนูก็คบใครก็หนูคบเป็นจบแบบเดียวกันทุกทีหนูต้องมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแล้วมันต้องมามันต้องได้อันนี้ยึดติดแน่นอนวิธีขับไล่อารมณ์นี้ก็คืออารมณ์ที่จะทำให้คุณเนี่ย surrenderนะคะพิมพ์คำนี้นะ surrender แปลว่าอะไรคือการยอมถ้าแปลตรงตัวเนี่ย surrender คือการยอมแพ้นะคะยอมแพ้ต่อไม่ใช่ยอมแพ้ที่จะไม่ไปต่อนะไม่ใช่ยอมแพ้ต่อเป้าหมายนะแต่หมายถึงยอมแพ้การต่อต้านนะที่เราจะต่อต้านว่ามันต้องได้แล้วฉันต้องได้แต่งงานสิฉันต้องได้คู่สิฉันต้องสมหวังสิอันนั้นมันเป็นการยึดติดนะคะถ้าบอกว่าฉันอนุญาตฉันอนุญาตให้มันเกิดขึ้นฉันอนุญาตให้คู่มาเนี่ยอันนี้เป็นอารมณ์ที่เบากว่าไหมกับการที่ว่ามันต้องเกิดหรือฉันอนุญาตให้เกิดอันไหนเบากว่าคะอันที่หนึ่งคือมันต้องเกิดขึ้นกับอันที่สองฉันอนุญาตให้มันเกิดขึ้นอารมณ์ไหนเบากว่าอารมณ์ไหนคืออารมณ์ที่ปล่อยไม่ใช่อารมณ์ต่อต้านอารมณ์ไหนช่วยพิมพ์หน่อยอารมณ์หนึ่งหรืออารมณ์สองดูคุณดูชีวิตสิแม่น้ำคือชีวิตจริงๆเนาะว้าวมากเลยเนี่ยไม่ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แล้วแหละจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอมีไฟด้วยดูสิเฮ้ยมันสวยมากเลยเนาะเฮ้ยมีผู้ชายลืมผู้ชายเชียร์ผู้ชายไม่ดูตัวจริงนะอนุญาตอารมณ์อนุญาต2เยี่ยมมากเลยฉันอนุญาตให้มันเกิดขึ้นลองพูดสิหนูอนุญาตค่ะ
ฉันอนุญาตให้มันเกิดขึ้นฉันอนุญาตให้คู่มาฉันอนุญาตให้ความรักเข้ามาฉันอนุญาตให้คนดีๆเข้ามาหรือฉันอยากได้อยากจะให้อยากจะให้คู่มาอยากจะให้คนดีๆมานี่แหละข้อนี้ครูอยากจะฝากสัจธรรมข้อนี้เพราะว่าอารมณ์ยึดติดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เราต่อต้านไม่ใช่อารมณ์ที่เราผ่อนคลายไปกับฟลูนะคะเป็นอารมณ์ที่เป็นอารมณ์เครียดเป็นอารมณ์ที่ไม่อนุญาตให้สิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกถ้าเราคิดถึงคู่นะคะคิดถึงคู่คิดถึงการหรือว่าไม่ใช่เรื่องคู่ก็ตามเรื่องไหนที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วเรารู้สึกไม่ดีนะคะนั่นแสดงว่าผิดทางนะคะแต่ถ้าคิดถึงเรื่องคู่คิดถึงการได้แต่งงานเนี่ยแล้วรู้สึกดีแปลว่าสิ่งนั้นมันจะคุณกำลังจะได้แล้วเข้าใจไหมอีกครั้งนะถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่คุณอยากได้แล้วคุณรู้สึกดีนั่นแปลว่าสิ่งนั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วแต่ถ้าคุณคิดถึงมันแล้วคุณรู้สึกขาดคุณรู้สึกไม่ดีนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีโอเคไหมโอ้สวยมากเนาะขอบคุณมากเลยสวยสวยสวยอยากเจอครูจังคุณมัฒนานะคะอยู่ที่ไหนกันเอ่ยครูก็ได้ขอบคุณมากใครบอกให้ enjoy dinner ขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้กำลังดื่มชาดื่มชาโอ้โหเดี๋ยวให้ดูหุยอะไรจะบรรยากาศดีขนาดนี้นะคะดูสิดื่มชาตอนเดี๋ยวให้ดูมันจะสวยไม่เอ่ยมันก็ไม่เห็นเนาะมันเห็นไฟมากกว่าอนุญาตให้คู่ดีๆเข้ามาเยี่ยมมากอารมณ์อนุญาตมันดีกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะ manifest love อีกข้อนึงถ้าอยากได้ความรักดีๆนี่อย่าลืมข้อนี้นะคะคือสร้างความรักในตัวเองนะคะสร้างความรักในตัวเองก็คือรักตัวเองให้เป็นนะคะรักตัวเองให้เป็นข้อนี้ครูก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่ขอให้มันเป็นหลักการเป็น principle ที่สำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ตระหนักไว้ว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างนอกเลยรักแท้ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่รักแท้เนี่ยมันอยู่ข้างในนะคะหลายคนก็ตามหารักแท้ข้างนอกแต่จงทำความรู้จักกับรักแท้ข้างในนั่นหัวใจคุณจะเต็มอิ่มไปด้วยความรักแล้วความรักมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการ อนุญาตให้คู่ดีๆเข้ามาอนุญาตให้คนดีๆเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้ครูอยากฝากสัจธรรมข้อนี้กดจิตวิญญาณแห่งความรักก่อนนอนไว้ก็คือ1จงขอบคุณแล้วก็ภูมิใจกับปัจจุบันของตัวเองณจุดนี้ถึงจุดนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานมันก็เป็นจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วคุณรู้ไหมว่าจุดที่คุณอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่คุณเองก็อยากจะมาถึงอยู่แล้วนะคะมันเป็นจุดที่คุณต้องการที่จะมาถึงจุดนี้อยู่แล้วไม่ใช่บังเอิญเลยโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นถึงจุดนี้คุณยังไม่ได้แต่งงานคุณยังโสดอยู่คุณอาจจะผิดหวังกับความรักมา7-8 หนละนะคะยังไม่สมหวังไม่เป็นไรมันเป็นจุดที่คุณต้องการจะมาถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรักจุดนี้ให้ได้แล้วก็อนุญาตให้มันเกิดขึ้นนะคะแทนที่เราจะอยากให้มันเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นเราจะไปยึดติดมันแบบนั้นว่าฉันต้องได้ฉันต้องได้คู่ฉันได้ต้องแต่งงานก่อนอายุ30ฉันต้องได้แต่งงานก่อนอายุ80ฉันต้องได้แต่งงานก่อนอายุ50หรืออะไรก็ตามแต่นะคะนั่นมันเป็นอารมณ์ที่ attach มากๆเลยอารมณ์ attach เนี่ยจะทำให้มันจะเป็นการขับไล่สิ่งดีๆที่กำลังเข้ามาเพราะฉะนั้นแทนที่จะ attach หรือยึดติดว่า it must happen แต่จง I allow this to happen ใครเข้าใจพิมพ์ yes ต่างกันนะ it must happenอันนี้มันดูแบบหนักมากใช่ไหม It must happen มันต้องเกิดฉันต้องได้ผู้ชายคนนี้ต้องกลับมาหาฉันสามีเก่าต้องกลับมาหาฉันแฟนเก่าต้องกลับมาหาฉันแฟนเก่าต้องเลิกกับมือที่สามผู้ชายของฉันต้องเลิกกับมือที่สามกลับมาหาฉันอันนี้หนักไหมคะหนักไหมใครพิมพ์ทันพิมพ์เลยหนักเป็นอารมณ์หนักแต่ถ้าอารมณ์ที่ว่า I allow this to happenฉันอนุญาตให้คนดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณมีอย่างเดียวรู้สึกดีนะคะรักตัวเองกลับมาที่ข้อสุดท้ายก็คือเติมเต็มตัวเองค่ะเติมเต็มตัวเองให้ความรักกับตัวเอง
นะคะ be the love you are seeking จำไว้จงเป็นความรักที่คุณตามหาหมายความว่าคุณอยากได้คู่แบบไหนคุณจงเป็นคนแบบนั้นนะจงเป็นความรักที่คุณตามหาคุณอยากได้คนดีมีความขยันมีคุณภาพคุณอยากได้คนดีแบบไหน be the love you are seeking จงเป็นความรักที่คุณตามหาอยู่เพราะเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็จะย้ำก่อนนอนนะเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นโอเคไหมเพราะฉะนั้นจงชัดเจนกับตัวเองด้วยนะคะว่าเมื่อเราเติมเต็มตัวเองเนี่ยก็อย่าลืมว่าชัดเจนกับตัวเองด้วยนะคะว่าหัวใจเราเนี่ยเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการความรักแบบไหนเข้ามาในชีวิตให้เราชัดเจนไม่งั้นเราจะเหมือนขอนไม้ที่ลอยไปลอยมาในน้ำลมพัดมาคลื่นพัดมาซ้ายทีขวาทีก็ไม่มีจุดยืนไม่ใช่นะคะโอเคไหมขอบคุณตัวเองค่ะอนุญาตให้รักแท้เข้ามาในเร็ววันใช่และสร้างความรักในตัวเองนะคะสร้างจุดกำเนิดของความรักจากตัวคุณเองนะอย่ามัวแต่ตามหาความรักข้างนอกเติมรักแท้ภายในแล้วนั่นแหละเมื่อนั้นที่คุณเจอรักแท้ข้างในรักแท้ภายนอกจะปรากฏโอ้โหพิมพ์ประโยคนี้หน่อยเมื่อคุณเจอรักแท้ภายในรักแท้ภายนอกจะปรากฏค่ะเพราะโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยความคิดถึงนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันแบบไลฟ์เต็มๆเลยนะพรุ่งนี้เราเจอไลฟ์เต็มๆอยากได้เรื่องผู้ชายอยากได้ชอบเรื่องผู้ชายเนาะเรื่องผู้ชายนี่พูดทีไรมันก็มีสีสันมันมีชีวิตชีวามันให้พลังเหลือเกินวันนี้อยากเห็นชุดครูคุณจีนบอกวันนี้ครูไม่ได้แต่งหน้านะคะคุณรู้ไหมว่าเนี่ยก็จะพูดซ้ำอีกแล้วน้องพนักงานที่นี่น่ารักมากเลยจำครูได้นะบอกครูน็อตไลฟ์เลยนะคะอยากเห็นครูไลฟ์ที่นี่ครูก็โอเคตอนแรกว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะแต่ว่าพอทานอาหารบรรยากาศมันดีก็โอ้โหเอาสักหน่อยแหละนะอยากจะเก็บวิวไว้เป็นประวัติศาสตร์ในไลฟ์เนาะเคยมาไลฟ์ที่นี่ครูเคยมาไลฟ์ที่นี่ตอนหัวค่ำนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยหยุดไม่เคยไลฟ์ตอนกลางคืนแบบนี้เมื่อคุณเจอรักแท้ภายในรักแท้ภายนอกจะปรากฏเยี่ยมมากโอเคใครมีคำถามถามมาได้เลยเดี๋ยวครูไปแล้วนะให้ฝากเป็นอย่าให้ฝากเป็นไลฟ์ก่อนนอนเนาะโรงแรมสวยมากใช่โรงแรมตามชื่อนี้เลยนะคะ The Peninsula ใครมาก็มาได้เลยน่ารักมากเนาะใครมาเมืองไทยก็ตกหลุมรักทุกคนเนาะคนไทยนี่น่ารักจริงๆเนาะแล้วไปที่ไหนก็เจอแต่คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะมาต้อนรับดีๆขอบคุณมากเลยโมโม่บอก I love you น่ารักมากเลยไม่มีคำถามแล้วนะเดี๋ยวครูไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกอดตัวเองก่อนนอนนะคะขอบคุณตัวเองก่อนนอนครูฝากถึงเด็กๆห้องวิชาหน้ากระจกนะคะเดี๋ยวครูนัดเข้าไปสอนนะเพราะว่าครูก็ไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปนานแล้วก็จะเข้าไปสอนเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเข้าไปประกาศนะคิดถึงเด็กๆห้องวิชาหน้ากระจกทุกคนเลยนะคะโอเคเมื่อไหร่จะเจอคู่แท้โอ้โหนี่เป็นคำถาม คำถามนี้เพิ่งบอก คำว่าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยจำไว้เท่ากับ cancel พิมพ์ไปเลยเพื่อนคนไหนที่ฟังอยู่เอาขอบคุณมากคุณสุธีที่เขียนมาทำให้ครูได้สอนเพิ่มคำว่าเมื่อไหร่จะมานั่นคือการยึดติดคำว่าเมื่อไหร่จะมาเนี่ยเวลาพูดแล้วมันรู้สึกดีไหมมันรู้สึกขาดเลยทันทีใช่จริงไหมเพราะนั้นคำว่าเมื่อไหร่จะมานี่เท่ากับ cancel ละนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูสอนมาเสมอตั้งแต่แรกอะเวลาพูดถึงคู่เนี่ยคู่กำลังมานะคู่กำลังมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นพิมพ์ไปเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยคือการปล่อยวางนะคะปล่อยวางคือแค่คิดเรารู้สึกดีเราแฮปปี้นั่นคือการปล่อยวางที่ยอดเยี่ยมคู่ไม่จำเป็นต้องมาแล้วก็ได้นะเอาจริงๆเพราะคุณได้ความรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วจริงไหมโอเคอ่ะ
กูขออวยพรทุกคนให้หลับฝันดีแล้วก็อยู่ในอ้อมกอดของความรักอันยิ่งใหญ่ของชีวิตนี้ของโลกใบนี้ของจักรวาลนี้นะคะมองให้เห็นนะคะถ้าเรามีความรักเติมเต็มข้างในเราจะเห็นความรักภายนอกปรากฏเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือไม่ใช่ไปเปลี่ยนข้างนอกนะคะเราก็กลับมาที่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะให้คุณค่ากับตัวเองเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองทำให้ตัวเองรู้สึกดีทำให้ตัวเองมีความสุขนี่เป็นหน้าที่ของเรานะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ไม่โอเคเนี่ยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนข้างนอกเพราะการเปลี่ยนข้างนอกนี่คือการพยายามไปแก้ไปเปลี่ยนเพื่อที่จะทำให้ข้างนอกสถานการณ์ข้างนอกต้องเปลี่ยนเราถึงจะรู้สึกดีแต่จริงๆสถานการณ์เป็นไงเนี่ยเรารู้สึกดีได้นะคะด้วยการที่เรากลับมาดูแลภายในแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยแฮปปี้รู้สึกดีจริงๆนั่งเฉยๆอย่างนี้ก็แฮปปี้แล้วเนี่ยมองวิวเฉยๆก็แฮปปี้แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นจงชื่นชมทุกสรรพสิ่งนะคะนี่คือวิธีการสร้างความรักเดี๋ยวฝากข้อสุดท้ายถ้าคุณรักอะไรยากเนี่ยนะคะเอาไหมกฎสัจธรรมความรักอีกข้อนึงใครเอาพิมพ์เอามาเดี๋ยวจะให้ก่อนนอนถ้าอยากจะเป็นคนที่แบบอยู่ในห้วงของความรักได้นะคะคืออ่ะเดี๋ยวครูให้เลยนะคือจงคิดถึงอะไรที่คุณรักได้ง่ายๆก่อนจงคิดถึงอะไรที่คุณรักได้ง่ายๆก่อนเช่นสมมติคุณรู้สึกไม่ดีกับภายนอกเลยมองอะไรก็ผิดหูผิดตาไปหมดสมมติให้นึกถึงสิ่งที่คุณรักได้ง่ายๆเช่นสัตว์เลี้ยงของคุณหรือแม่ของคุณหรือใครก็ตามที่คุณที่มันจะสมองมันไม่มาเถียงนะว่าคนนี้มีเรื่องกันหรือว่ามีอะไรที่รักไม่ได้ไม่ใช่คิดถึงสิ่งที่คุณรักได้ง่ายๆก่อนอันนี้คือสุดยอดของคำสอนจากอับราฮัมฮิกส์นะคะผู้นำจิตวิญญาณอันดับต้นของโลกคิดถึงสิ่งที่คุณรักได้ง่ายๆหรืออย่างเงี้ยเห็นเรือแบบนี้เราก็รักได้ง่ายๆเพราะมันสวยมากนะคะสวยมากเลยตึกสวยฟ้าสวยดวงจันทร์สวยมันก็ง่ายที่จะรักหรือเอาง่ายๆก็ได้ที่คุณหลงรักได้จริงๆคือสัตว์เลี้ยงสมมุตินะคะที่คุณรักได้โดยไม่ต้องมีข้อแม้เลยเนี่ยเริ่มจากตรงนี้แล้วชื่นชมโฟกัสชื่นชมโฟกัสชื่นชมอยู่แบบนั้นนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยพลังความรักของคุณเนี่ยมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วทำให้คุณรักอย่างอื่นได้มากขึ้นด้วยนะคะก็ใครที่จับคีย์ได้ทั้งหมดเนี่ยครูก็ขอให้เขียนเป็นคีย์มาให้เพื่อนได้อ่านด้วยนะคะจะได้แชร์ให้เพื่อนๆได้แสงสว่างตรงนี้ไปด้วยนะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่มาในไลฟ์นี้แล้วก็มาคอมเมนต์มาส่งความรักส่งการกำลังใจทั้งหมดเลยให้ครูนะคะขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกความรักเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้แบบเต็มๆนะคิดถึงทุกคนเลยนะคะรักครูมากใครบอกเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วคุณจีนโอ้ขอบคุณมากเลยน่ารักมากนะคะขออวยพรให้ทุกคนมีความมั่งคั่งเหลือเฟือยิ่งๆขึ้นไปนะคะแล้วก็มีแต่ความสุขความเจริญนะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะไปที่ไหนก็ขอให้มีแต่ผู้คนดีๆมาคอยเกื้อกูลนะคะแล้วก็เป็นความโชคดีเป็นแสงสว่างของผู้คนที่พบเห็นนะคะมันไม่บังเอิญที่เราได้มาเจอกันเนาะก็หลับไปกับการกอดตัวเองนะอย่าลืมนะใช้มือขวาจับที่หัวใจด้านซ้ายนะคะแล้วขอบคุณตัวเองนะอันนี้ครูบอกจริงจังนะใครฟังได้ใครได้ยินนะตอนนี้ก็ได้ความรู้ที่แพงมากก่อนนอนให้เอามือขวาเนี่ยจับที่หัวใจด้านซ้ายนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองกอดตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองนะคะแล้วให้นึกถึงสิ่งที่คุณขอบคุณได้เสร็จแล้วให้นึกถึงสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าสิ่งที่คุณฝันอยากจะให้เกิดขึ้นให้หลับไปกับความฝันความปรารถนาที่คุณต้องการอย่าเอาเรื่องปวดหัวอย่าเอาเรื่องปัญหามาคิดก่อนนอนโอเคไหมใครโอเคพิมพ์โอเคแล้วคุณมีความรู้สึกก่อนนอนแบบไหนตื่นเช้าเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบนั้นเช่นกันฟังอีกครั้งนะคะโอ้โหนี่รวบเป็นแบบความรู้เร็วมากเลยความรู้สึกก่อนนอนเป็นยังไงตอนเช้าจะเป็นเช่นนั้นค่ะถ้าความรู้สึกก่อนนอนเราคิดถึงปัญหาพรุ่งนี้เช้าเราตื่นมาเราจะตื่นท่ามกลางความรู้สึกถึงปัญหานั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยจงหลับไปด้วยความขอบคุณและหลับไปด้วยความปรารถนาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในห้วงของความสุขที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วตื่นมาคุณจะเป็นความรู้สึกของความที่คุณรู้สึกก่อนนอนแบบนั้นว่ามันแฮปปี้คนไทยชอบใช้คำว่าเนี่ย
ฟินเหรอมันฟินขนาดไหนโอ้ยที่ได้รับสิ่งนั้นที่ได้อยู่ตรงนั้นที่ได้คู่แบบนั้นโอ้โหมันจะแฮปปี้ขนาดไหนตื่นมาจะเป็นอารมณ์แฮปปี้แบบนั้นเหมือนกันโอเคป่ะโอเครักทุกคนเลยนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันในไลฟ์นะคะรักทุกคนเลยขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบายบ๊ายบายไปกับจันเจ้านะคะนี่ไงมีเพลงนึงเดี๋ยวอยากลองให้ฟังจังเพลงของจำไม่ได้ละเพลงจันไหนเกี่ยวกับจันชื่อเพลงอะไรนะอันนั้นเป็นเพลงตอนที่ครูอยู่เรียนอยู่ปีน่าจะปี2ปี3 เพลงนั้นมันชื่อเพลงคืนจันป่ะเดี๋ยวจะร้องของเสกโลโซอ่ะชื่ออะไร เพลงสมัยเรียนสมัยเรียนก็เฮลต้องโลโซสิสมัยเรียน ใครรู้บ้างเดี๋ยวช่วยบอกเนื้อร้องมาหน่อยสิบอกเนื้อร้องหน่อยจำไม่ได้แล้วแต่ร้องได้อ่ะแต่จำไม่ได้ว่าจะขึ้นยังไงไม่ใช่มีใครจำได้มันร้องไงนะมีใครจำได้มั่งแสงจันทร์สวยมากเนี่ยคุณเห็นท้องฟ้าไหมฟ้าสวยมากเลยเนี่ยโอ้ยสวยมากขอบคุณคุณรู้ไหมว่าการปรากฏตรงหน้าเนี่ยสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าเนี่ยคือจักรวาลคือความรักของพระเจ้าที่สื่อสารมีข้อความส่งมาหาเรานะมันแสดงถึงการคงอยู่ของพระเจ้าอ่ะการคงอยู่ของจักรวาลการคงอยู่ของความรักที่จักรวาลพยายามสื่อสารบอกเราว่าความรักเนี่ยเขาอยู่กับเราเสมอนะคะขอบคุณมากใครเนี่ยภริตาใช่ไหมคืนนี้จันนวลพองมองแล้วคิดถึงแต่เธอถามว่าเธออยู่ที่ใดเงินนี้จันรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเราอยู่กับจันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อนเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยนายยอมแค้นรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำคำที่เธอเอื้อนเอ่ยบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนฉันจริงๆจำเนื้อไม่ได้แต่ได้ประมาณนี้คือเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงสมัยเรียนเนาะแล้วหลังจากนี้ครูก็พอจบเรียนจบก็ครูไปอยู่ฝรั่งเศสเกือบครึ่งชีวิตนะก็ไม่ได้แบบว่าตามเพลง อาจจะไม่ได้รู้จักศิลปินคนอื่นๆแต่เสกโลโซนี่สุดยอดเลยนะคะ เดี๋ยววันหลังอัดคลิปดีกว่าวันหลังอัดคลิปดีกว่าเนาะเอาแบบเต็มๆเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่เพลงเนี้ยรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคยอยากฟังซ้ำ
คำที่เธอบอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขนแค่คุณอยู่กับอารมณ์นี้นะแล้วหลับไปกับอารมณ์นี้ตื่นเช้าจะเป็นอารมณ์โรแมนติกแบบนี้เลยโอ้โหสุดยอดอีกเพลงคุณณัฐมนต์โอ้อันนี้ลองร้องให้ครูฟังหน่อยนะอันนี้เป็นเพลงที่กูร้องได้เพลงนี้เพลงเดียวเนี่ยสุดยอดมากนะคะใครรู้เนื้อเพลงจันทร์อื่นๆที่เขียนถึงความสวยงามของพระจันทร์ของท้องฟ้านั่นก็เป็นอะไรที่เรากำลังชื่นชมกับสรรพสิ่งชื่นชมกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้แล้วก็ซาบซึ้งกับปัจจุบันได้นะคะก็ฝากไว้ก็เป็นอารมณ์โรแมนติกเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้เราคิดถึงคนที่เรารักหรือว่าคิดถึงคู่ที่ยังไม่มาแต่เรารู้สึกหลงรักกันไปแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปเข้าไปสู่ห้วงของความสุขแล้วก็มีความรู้สึกดีๆกันในความปรารถนาแล้วหลับไปกับความปรารถนานั้นนะใช่แล้วโอ้ยทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันนะใครอยู่เมืองไทยเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกให้เราเจอกันนะคะตอนนี้ครูอยู่ที่เพนนินซูล่าเนี่ยนะคะโอเครักทุกคนเลยขออวยพรนะคะครูไปแล้วบ๊ายบายรักทุกคนแฮปปี้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 have a very very good night บ๊ายบาย